สวัสดีครับเช้านี้ที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับรถสตาร่าโควินคันนี้นะครับมิตซูจีวากอนนะฮะตัวนี้ส่วนมากจะนำเข้ามานะฮะอาการนี่ควันดำมากดำตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไพโรจน์นะฮะมาจากกรุงเทพครับรถยนต์คันนี้ความดำนานหรือยังครับอ๋อเป็นมาหลายปีแล้วก็แต่เราไม่ค่อยได้วิ่งแล้วก็พอดีช่วงนี้ทางกทม.เขาเคร่งครัดเรื่องควันดำก็เลยมาแก้ฮะเคยไปแก้ไขบ้างไหมยังไม่เคยเลยไม่เคยแล้วไม่อื่นแล้ววิ่งอื่นนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้คันนี้ไงนานคือถ้าไปกันหลายๆคนถึงจะเอามาใช้ทีนึงฟังอีกครั้งนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับจุโรจน์ครับก็มาด้วยกันฮะก็รถคันนี้เวลาขับแล้วอืดมากวิ่งไม่ออกควันดำก็เยอะฮะดำมากนะดำมากเลยครับเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยโหวิ่งไม่ออกเลยฮะครับสวัสดีอีกท่านนะครับไพศาลครับก็ตามมาดูเพราะว่าผมก็มีรถกระบะมาซาด้าอีกคันหนึ่งเสียงมันดังที่วันนั้นโทรมาคุยกับอาจารย์ว่ามันจะหายไหมเพราะว่าไปทำที่กรุงเทพนี่หลายที่แล้วมันไม่หายเข้าใจว่าตอนเปลี่ยนสายพันธุ์เราลิงเข้าไปตั้งอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่นั่นมาก็ดังดังเลยนะดังมาตลอดหายแน่นอนหายไหมเอารถมาเอาหายก็อาจจะมาวิ่งมาอีกทีครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขรถยนต์คันนี้ฮะให้ควันดำหายแล้วก็จะวิ่งออกหรือเปล่าทีมของเจ้าของรถเท่านั้นนะจะพิสูจน์ภาคสนามให้ดูนะครับลุ้นเสียบไหมครับมิตซูจีวากอนคันนี้นะครับผิดมาตั้งแต่ต้นที่ว่าควันท่วมทุ่งนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากสายคิกดาวที่ตึงเกินไปแล้วช่างไปอัดน้ำมันเข้าให้เยอะและพอรอบเครื่องเหลือก็คิกดาวลงมาตลอดกว่าจะเปลี่ยนได้ต้องลากควันท่วมทุ่งเพราะฉะนั้นรถวิ่งไม่ออกไม่แปลกนะครับตามสเต็ปที่ดีนั้นรอบเครื่องเราเหยียบคันเร่งเกียร์ต้องเปลี่ยนตามสเต็ปของเขาผมลองขับดูรอบนึงกำลังเครื่องเหลือเฟือเลยกลับมาผมลดน้ำมันไป2รอบกว่าควันดำก็หมดที่จริงลดน้ำมันไปแล้วเนี่ยไม่หมดนะครับเพราะคิกดาวมันไม่ทำงานเกียร์ไม่เปลี่ยนตามสเต็ปหลังจากผมลงขับทดสอบเสร็จผมมาลดน้ำมันใหม่แล้วก็ตั้งสายคิกดาวใหม่เท่านั้นจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานเราต้องดูจากต้นเหตุเพราะรถคันนี้เขาเพิ่มน้ำมันประมาณ2รอบขึ้นขั้นต่ำโดยพื้นฐานนั้นเราลดน้ำมันรถจะวิ่งไม่ออกแต่คันนี้ลดน้ำมันไปแล้วรถกลับวิ่งดีกว่าเดิมอีกครับเราต้องถามเจ้าของรถว่าควันดำหายหรือยังแล้วก็การขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเป็นไงครับตอนนี้ที่ทดสอบมาตอนนี้ควันดำหายแล้วการขับขี่รถวิ่งดีขึ้นมากกว่าเก่ามากเลยเพราะตอนที่มานี่รถวิ่งไม่ออกเลยต้องใส่โฟมต้องใส่โฟมมาตอนนี้วิ่งปกติแล้วครับระยะสั้นๆใน130ได้ขับทดสอบกันใช่ครับแต่ตอนที่มานี่เหยียบ110ไม่ขึ้นเลยตอนนี้ขึ้นแล้วฮะตามที่เทสมาตอนนี้โอเคเลยรถวิ่งปกติแล้วฮะไม่เข้าใจเลยอันนี้มันผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เอามาแล้วฮะตั้งแต่แรกที่เอารถมาฮะสายคิกดาวถ้าตึงกันไปเนี่ยเราเหยียบไม่ขึ้นกำลังเครื่องเหลือเครื่องไม่ยอมเหยียบเพราะเราไม่เข้าใจเลยต้องมาหาอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ทำได้เรียบร้อยแล้วโอเคฮะปัญหาอาจารย์หมดยังครับหมดแล้วครับตอนนี้เราล้างขมเหลาในถ้อยเสียอีกครั้งนะครับฮะเยอะมากเลยใช่ขมเหลาเยอะเพราะผมไม่เป็นมาตั้งแต่ต้นเลยใช่มาเป็น10ปีไม่เคยทำอะไรเลยตอนนี้สบายใจแล้วรถคันนี้วิ่งสบายละเมื่อกี้เร่ง 4,000 กว่ารอบเนี่ยฮะควันน้ำไม่มีไม่มีครับฮะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยฮะจะทดสอบควันน้ำอีกครั้งนะครับใช่ครับฮะขอบคุณครับอยากฝากอะไรถึงก็มีปัญหาอะไรก็มาเทสที่อาจารย์นี่รับรองเครื่องหายใหญ่ยนต์สอใหญ่ยนต์จูนนิ่งฮะตาคีครับหรือสอบถามในหรือสอบถามใน Facebook Facebook รวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจครับฮะเป็น
รมโลชาติของชมรมนี้เขาจะมีอาจารย์ทั้งทั่วประเทศคอยแนะนำครับครับนี่ผมมาจากกรุงเทพก็ขับมาแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับอาจารย์ได้เล่นผมตกใจโอ้โหผมนี่ฮะน้ำมันไปเยอะมากครับใช่ครับยิ่งเยอะยิ่งขึ้นไม่ออกทำไม่หมดครับครับผมฮะขอบคุณครับที่ทำให้ครับฮะ